กรรมการมุกสอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโคราชมีเอี่ยวโพพันธ์จัดอบรมทิพย์วันที่16มีนาคม2566ความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีการเข้าตรวจค้นและยึดอายัดทรัพย์สินข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการอบรมทิพย์จำนวน4จุดในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาภายใต้แผนปฏิบัติการตรวจค้นคนสาธารณสุขเครือข่ายขบวนการจัดอบรมทิพย์โครงการการจัดอบรมภายใต้ชื่อควบคุมป้องกันโรคของสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561ถึงปีพ.ศ. 2562พบการทุจริตหลายรูปแบบพร้อมดำเนินการยึดทรัพย์สินไปตรวจสอบหลายรายการทั้งรถยนต์รถไถนาทองรูปพรรณพระเครื่องกระเป๋าแบรนด์เนมแว่นตาเรแบนเงินสดเอกสารเบิกจ่ายเงินและต้นขั้วเช็คเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทตามข่าวที่เสนอไปแล้วนายแพทย์สุพลตติยนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าตอนนี้เราได้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจราชการจนไปถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขถึงเหตุการณ์ต่างๆไปแล้วซึ่งต่อไปคงจะมีข้อสั่งการลงมาให้มีการตั้งกรรมการสืบหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นส่วนระบบราชการของเราส่วนจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหรือไม่นั้นตรงนี้ฝ่ายกฎหมายและผู้บังคับบัญชาจะได้ดูประเด็นนี้ให้ด้วยความรอบคอบและน่าจะมีข้อสั่งการมาในเร็วๆนี้ส่วนการอบรมสัมมนาในช่วงนี้จะต้องระงับหรือยกเลิกไปก่อนหรือไม่นั้นคงต้องเรียนว่าประเด็นที่เกิดในการตรวจสอบจากหน่วยงานส่วนกลางนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2562แต่ในแต่ละปีจะต้องมีการดำเนินการโครงการเพื่อประชาชนซึ่งเรามีระเบียบมีแนวทางก็ต้องทำให้รัดกุมเป็นไปตามระเบียบไม่ให้ผิดหรือละเมิดระเบียบแต่อย่างไรฉะนั้นไม่จำเป็นต้องหยุดโครงการแต่ทำให้ถูกรัดกุมภายใต้การกำกับดูแลเป็นไปตามข้อระเบียบราชการทั้งหมดและแน่นอนเราให้ความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลางที่มาตรวจสอบเต็มที่เพราะว่าโดยข้าราชการภายใต้ระเบียบของกพ.ที่กำกับดูแลเราต้องปฏิบัติตนให้ซื่อสัตย์สุจริตฉะนั้นหน่วยงานที่ตรวจสอบความไม่เป็นปกติเราต้องให้ความร่วมมือเต็มที่นายแพทย์สุผลกล่าวต่อว่าเรื่องนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นเพียงแค่สงสัยจากปปง.และปปท.ฉะนั้นทางหน่วยงานส่วนกลางที่ได้มาลงตรวจเมื่อวานนี้15มีนาคมได้ให้โอกาสผู้ที่ต้องสงสัยนั้นมีโอกาสได้ชี้แจงในเวลา30วันฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมซึ่งที่ได้มามันก็คือกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีการสงสัยประการใดก็ให้โอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะความจริงมันก็มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวส่วนผู้ต้องสงสัยตอนนี้ถือว่ายังบริสุทธิ์อยู่ในความหมายเป็นเช่นนั้นส่วนการตรวจสอบว่าจะผิดหรือถูกการปกป้องอะไรหรือนั่นเรื่องนี้จะไปปกป้องไม่ได้เลยแต่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมในการสงสัยนั้นถ้าพิสูจน์แล้วบริสุทธิ์จะต้องให้คุณค่าผู้ที่ต้องสงสัยว่าบริสุทธิ์ถ้าพิสูจน์แล้วมีความผิดก็ต้องรับผิดตามกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการยุติธรรมบิดเบือนไม่ได้เลยเรื่องนี้ต้องถือว่าระบบของเรามีทั้งการตรวจสอบมีทั้งกติกามีทั้งระเบียบทุกอย่างตนถือว่าเป็นกลไกปกติทุกคนที่เป็นข้าราชการให้ทำตามระเบียบของข้าราชการให้รัดกุมอย่าได้ละเมิดหรือละเว้นประการใดส่วนความหนักใจนั้นเพียงแต่ว่าเป็นข้าราชการที่ตนกำกับดูแลตนก็ต้องให้ความร่วมมือฝ่ายตรวจสอบและก็ให้ความยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดกระบวนการยุติธรรมให้แม่นยำที่สุดเท่านั้นเองไม่ได้หนักใจอะไร